ได้พาดหัวบทความเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าชื่อรามหากษัตริย์ตาท้าผู้ทรงประทับริมปากเหวของรัชสมัยซึ่งก็คงจะไม่มีคำกล่าวในบทความใดที่จะเหมาะสมไปกว่านี้อีกแล้วกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์และประเด็นที่ร้อนแรงในช่วงข้ามวันที่ผ่านมาซึ่งก็ยังคงเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีมหามงคลในวันนี้ซึ่งประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันนี้ซึ่งก็ยังคงเข้มงวดและเฝ้าติดตามประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายที่ได้มีการนัดหมายว่าจะออกมาสวมใส่ชุดสีดำเพื่อต่อต้านในหลวงรัชกาลที่10กันอย่างใกล้ชิดผนวกกับกระแสแฮชแท็กในวันนี้ก็ยังคงร้อนชาพุ่งขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์กับแฮชแท็กที่ว่า28กรกฎาคมแต่งดำทั้งแผ่นดินและแฮชแท็กนี้ก็ยังได้ตีคู่มากับแฮชแท็กเรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอีกด้วยโดยได้มีการตั้งข้อสันนิษฐานและสืบค้นจากประชาชนชาวไทยบางส่วนถึงเรื่องนี้ว่าน่าสงสารนะทั้งแอคกองทัพแอคไอโอช่วยกันปั่นใหญ่เลยขอให้ถึงหมื่นทวิตเร็วๆนะสู้เพื่อพ่อโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นกันนี่และเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในขณะนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามสำหรับงานพระราชพิธีมหามงคลในวันนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปและอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกมหาสมาคมพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีในการพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษาวันที่28กรกฎาคม2565ในพระบรมมหาราชวังข้าพเจ้ามีความชื่นชมและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายพร้อมเพรียงกันมาให้พรบังเกิดแก่ข้าพเจ้าในวาระนี้ขอขอบพระทัยพระบรมวงศานุวงศ์และขอบใจนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานสาธิกาในคำอำนวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีของทุกท่านข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีด้วยใจจริงเช่นกันความปรารถนาดีที่จะให้เกิดความสุขความสวัสดีแก่ข้าพเจ้านั้นจะสำเร็จได้ก็ด้วยความพร้อมเพรียงและความสามารถของทุกท่านที่จะร่วมมือกันปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์เพื่อประเทศชาติและประชาชนทุกวันนี้เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศได้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและการงานของประชาชนทุกคนเป็นอย่างมากจำเป็นที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องทำความคิดจิตใจให้หนักแน่นยึดมั่นในเหตุผลที่ถูกต้องและประโยชน์สุขของส่วนรวมและมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความสมัครสมานสามัคคีให้ก้าวหน้าไปได้ทันกับสภาวะของโลกและนอกจากนี้ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีก็ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2565ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังอีกทั้งในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีก็ได้เสด็จในการนี้อีกด้วยและสำหรับบรรยากาศของงานในวันนี้ซึ่งประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากทุกคนต่างก็เฝ้าจับตามองถึงสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาในวันนี้โดยอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์เขาก็ยังได้ออกมาตั้งข้อสังเกตในเชิงหยิกแกมหยอกเกี่ยวกับสมเด็จพระราชินีสุทธิดาถึงบรรยากาศภายในงานวันนี้อีกด้วยว่าสีหน้าของผู้ชนะและหลังจากนั้นก็ได้มีประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากพวกเขาต่างก็ได้รีบเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันในทันทีชนะแค่สองทิศเองชนะยังไงแววตามันฟ้องนะเพคะทรงผมอะไรเนี่ยก้อยหายไปไหนแพ้หมอเขมรทุกรายเจ็บปวดทุกครั้งแต่ก็ต้องทนดูเรื่อยไปก็เริ่มหวั่นๆเหมือนกันนะคงจะรู้ว่าน้องก้อยจบยังไงฝากถามหน่อยได้ไหมว่าเจ้าคุณพระไปไหนผิดใจเมื่อไหร่เธอสไตลิสต์คนเดียวกันกับของคุณก้อยหรือเปล่านี่และทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงหยิกแกมหยอกจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นอีกทั้งอีกหนึ่งประเด็นที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือสำหรับงานพิธีในวันนี้กับการไม่ปรากฏตัวของท่านเจ้าคุณซึ่งก็แน่นอนว่าประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากนั้นทุกคนต่างก็ยังคงเฝ้ารอคอยอีกทั้งพวกเขาก็ยังคงได้เฝ้าสังเกตการถึงเรื่องนี้กันมาอย่างยาวนานโดยได้มีพระบรมวงศานุวงศ์มาร่วมงานในวันนี้กันอย่างคับคั่งขาดแค่เพียงท่านเจ้าคุณเพียงเท่านั้นและเรื่องนี้จึงได้เกิดการตั้งคำถามจากประชาชนชาวไทยขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแม่ก้อยหายไปไหนต้องสืบนะสงสารแม่ก้อยคิดถึงท่านเจ้าคุณโยนีมัวหมองที่ท่านหายไปอาจจะไปทำสัญญกรรมทำหน้าทำนมหรือเปล่าอาจจะยังไม่หายดีอะไรประมาณนี้ก็ได้คุณก้อยหายจริงว่างานนี้เอาเจ๊ก้อยไปไว้ไหนเต้าคนหลายใจคิดถึงเจ๊ก้อยเจ๊ก้อยหายไปไหนเรามันด้อมเจ๊ก้อยไม่นะเจ๊ก้อยหายโอ้ยซึ่งก็เรียกได้ว่าสารพัดคำวิพากษ์วิจารณ์และสารพัดความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากซึ่งพวกเขาต่างก็ยังคงมีความหวังและเฝ้ารอคอยกับการกลับมาอีกครั้งของท่านเจ้าคุณกันอย่างใกล้ชิดซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องเฝ้าตามติดถึงสถานการณ์นี้กันต่อไปว่าเมื่อไหร่ทางราชสำนักไทยจะออกมาให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งและนอกจากนี้จากการสังเกตการต่างๆสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในวันนี้ก็จะได้พบป้ายอวยพรวันเกิดด้วยข้อความต่างๆที่แปลกๆและเมื่อได้อ่านแล้วก็จะพอเข้าใจได้ในทันทีว่าป้ายนั้นหมายถึงใครซึ่งจะแขวนอยู่ตามสะพานลอยและพื้นที่ต่างๆมากมายทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอาทิเช่น Happy Birthday ไอ้เต้าริมสา Happy Birthday นะเต้าHappy Birthday ขนเต้าชู Happy Birthday ไอ้เต้าหลายใจ Happy Birthday เสียโอ Happy Birthday พี่รู้พี่มันเลวและสำหรับเรื่องนี้เองซึ่งก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันของภาพรวมในงานวันนี้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเรื่องนี้ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความบันเทิงในเชิงหยิกแกมหยอกจากประชาชนชาวไทยก็เพียงเท่านั้นอีกทั้งในวันนี้ในเพจ Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขาก็ยังได้โพสต์ภาพข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในวันนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจอีกด้วยตลกดีมิตรสหายท่านหนึ่งบอกมาจะดับก็กลัวเป็นอัปมงคลไฟเกือบจะไหม้วัดสาเกตโดยเมื่อวันอังคารที่26กรกฎาคมเจ้าขุนเลสเตอร์เจ้าภาพจุดไฟถวายพระพรแล้วมีการจัดพิธีพระพุทธมนต์ถวายชัยมงคลให้กับวันเกิดของกษัตริย์แต่ด้วยการไม่ระมัดระวังขององค์กรสำนักงานพระพุทธศาสนาและสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ไฟไหม้หน้าองค์พระประธานวัดสาเกตโดยไม่มีใครสนใจเลยจนเผาหมดทั้งตู้หรือมัวแต่อวยกันอยู่จนไม่ลืมหูลืมตาลืมดับไฟกันนะทั้งที่เจ้าคุณเลสเตอร์นั้นเชี่ยวชาญเรื่องไสยศาสตร์ไม่ควรปล่อยพลาดเรื่องแค่นี้ได้ดีนะไฟไม่ไหม้วัดเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะลงโทษอย่างหนักและหลังจากที่โพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งก็แน่นอนว่าประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากนั้นพวกเขาต่างก็ได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันในทันที
จ้าหน้าที่วังที่รับผิดชอบมึงเตรียมชุดทหารรอรับการฝึกได้เลยเจ้าของงานมีอันเป็นไปแน่ๆเอาไป3เซนหลังร้ายก็มาละศรัทธามันจะเสื่อมก็จากพระนี่ล่ะพวกเผ่าบ้านเผ่าเมืองจะกลับมาหรือเปล่านะเน้นอลังการงานสร้างเจ้าคุณเอาไป2โบเป็นรางหรือเปล่านะและทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการออกมาแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นและสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในวันนี้ซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากนั้นทุกคนต่างก็ยังคงให้ความสนใจและตามติดเรื่องราวเกี่ยวกับราชสำนักไทยกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วยและสำหรับอีกหนึ่งประเด็นทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือเมื่อในเพจ Royal World Thailand อีกหนึ่งเพจข่าวทางราชสำนักไทยสลิ่มหัวเหลืองตัวแม่ก็แรงไม่แพ้กันแค่ชื่อพาดหัวเรื่องก็แรงแบบไม่บรรยะบรรยังกันซะแล้วว่าชิรามหากษัตตาท้าผู้ทรงประทับริมปากเหวของรัชสมัยซึ่งก็ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเอาไว้ได้อย่างครบรถตลอด70ของพระชนชีพที่ผ่านมาอีกทั้งในขณะนี้กับสถานการณ์ที่ได้ถูกหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าจากเคยที่ประทับอยู่ในจุดที่สูงที่สุดและกลายมาอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดของพระชนชีพได้อย่างไรโดยได้มีบางช่วงบางตอนของบทความที่น่าสนใจว่ากับภาพลักษณ์ที่ดีของทูลกระหม่อมชายได้ถูกมองว่าในวันนี้ได้เริ่มทำให้พระเกียรติยศกลับถูกมองว่าเริ่มทำให้พระเกียรติยศเสื่อมถอยลงจากที่ได้มีประชาชนจำนวนไม่น้อยได้โจษจันถึงเรื่องราวส่วนพระองค์โดยเฉพาะชีวิตครอบครัวซึ่งเรื่องราวตื้นลึกหนาบางเพียงใดอยู่ที่ทูลกระหม่อมและบุคคลรายล้อมเท่านั้นที่จะทราบกันเป็นอย่างดีและอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถห้ามเสียงนกเสียงกาจากวงน้ำชาเล่าลือกันไปทั่วผืนแผ่นดินได้วันเวลาผ่านไปจนกระทั่งได้สืบราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการอีกทั้งตลอดที่ผ่านมาสาธารณชนก็ได้นินทากาเลพระองค์ซึ่งยังไม่สามารถส่งผลกระทบอะไรได้ยังทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดิมเพิ่มเติมคือพระราชกิจให้สมกับการเป็นพระประมุขของชาติแต่ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นเสมอไปสำหรับราชพระบาทที่เริ่มขาดตอนการไม่มีพระราชพลวัตในพระชนชีพของทูลกระหม่อมเริ่มส่งผลให้ความนิยมเริ่มร่อยรอลงในยุคที่ประชาชนปัจจุบันเริ่มมีสิทธิ์มีเสียงยังเปิดเผยมากขึ้นหลังจากที่เก็บเงียบมานานเสมือนเป็นการปลดปล่อยทุกอย่างสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงจากที่ทรงเป็นที่กล่าวขวัญในเรื่องราวส่วนพระองค์ต่างๆตลอดวชิรราชสมัยไม่ว่าจะเป็นการประทับอยู่ต่างประเทศมากกว่าดินแดนบ้านเกิดของพระองค์เองการเสด็จพระราชดำเนินนิวัตรเช้ากลับดึกตลอดจนเรื่องราชสตรีประดุจซีรีส์ชุดใหญ่อันเป็นที่กล่าวถึงตลอดทุกยุคทุกสมัยจนเริ่มรู้สึกพระองค์ว่าเมื่อฝั่งที่เคารพและสนับสนุนเริ่มใส่หัวถวายพระองค์เช่นกันจนถึงเวลาที่ต้องมีพระราชพลวัตประทับอยู่กับร่องกับรอยเสียทีถึงแม้อาจจะถูกมองว่าทรงแบกใบบุญบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระบรมชนกนาถเนื่องด้วยวันเวลาผ่านไปนานเพียงใดยังคงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงทวินหาพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนแต่อย่างไรเสียนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงพึงกระทำในการปฏิบัติพระราชกิจเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับเป็นพระประมุขของประเทศสืบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งความขัดแย้งทางความคิดทางสังคมและการเมืองผู้คนจำนวนไม่น้อยจึงคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะดูแยกเข้าไปกันใหญ่โดยเฉพาะการถวายพระเกียรติบางรูปแบบจากกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำให้ดูเป็นการเยินยอเกินควรจนเกินไปจึงเปรียบเสมือนการยัดเยียดยิ่งทำให้ผู้คนไม่น้อยรู้สึกหมดศรัทธาต่อสถาบันที่อยู่คู่ราชอาณาจักรไทยมาอย่างช้านานการกระทำเหล่านั้นจะสนับสนุนหรือสั่นคลอนพระเกียรติยศกันแน่ซึ่งอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เรียกได้ว่าทูลกระหม่อมมีพระราชวิสัยทัศน์
จากปฏิกิริยาของสาธารณชนทั้งสองฝ่ายได้ดีกว่าเดิมหากมองตามความเป็นจริงแล้วทรงระวังพระองค์และวางพระองค์ได้ดีมากขึ้นไม่กลับไปสู่วังวนพระชนชีพเดิมๆที่มีแต่เครื่องบินและจักรยานอีกหลังทรงสืบราชเพียงไม่ถึง10ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบผ่านความท้าทายหลากหลายที่อาจดูสาหัสสากรรจ์อันกระทบถึงความวัฒนาถาวรของรัชสมัยถึงเพียงนี้หลายคนอาจเริ่มนึกถึงอนาคตของพระราชสำนักว่าจะยังคงรุ่งเรืองหรือริบหรี่เพียงใดเช่นนั้นจะเป็นการดียิ่งขึ้นเมื่อทรงได้พินิจพิเคราะห์ได้อีกหลากหลายแนวทางว่าสามารถปฏิบัติเช่นไรได้อีกในช่วงเวลาของพระชนชีพต่อจากนี้เพื่อเสริมสร้างบารมีสมกับเป็นการที่ยังทรงเป็นที่เคารพในหมู่ประชาชนหลายคนหรือจะกลับไปทรงงมโคงสู่วงจรพระชนชีพเดิมๆก่อนเวลาจะหมดไปและทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงบทความบางช่วงบางตอนจากในเพจ Royal World Thailand เพียงเท่านั้นและก็แน่นอนว่าเมื่อบทความดังกล่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปประชาชนชาวไทยจำนวนไม่น้อยพวกเขาต่างก็ได้ให้ความสนใจอีกทั้งพวกเขาต่างก็ได้รีบเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันในทันทีว่าบทความเรื่องนี้ช่างคมกรีบโดนใจวัยรุ่นยิ่งนักกับสถานการณ์ของบัลลังก์ต่างทองที่เริ่มจะสั่นคลอนลงแล้วโดยอาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์เขาก็ไม่พลาดที่จะได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ในทันทีเหมือนอ่านนิยายและนอกจากนี้ประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากพวกเขาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้ปากเหวรัชสมัยตรงใจไม่น่าเกิน5ปีเสื่อมมากพูดอะไรมากก็ไม่ได้เดี๋ยว112จ่อรัวบ้านอายุ70ถ้าเป็นคนธรรมดาชาวบ้านตาสีตาสาเขาจะทำอะไรถ้าคนไทยลุกขึ้นโพสต์แบบนี้จะไม่โดนม112หรือพระสงฆ์นิกรก็ปากเหวเหมือนกันนะครับแวะมาอ่านเมนยุคสมัยเปลี่ยนทั่วโลกเขาก็เปลี่ยนนี่ต่างหากคือความท้าทาย